สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องพลายพรชัยน้องน้ำตาลครับวันนี้มาดูสาวๆเล่นครับอย่างสนุกเลยครับนี่ครับสองสาวของเราไม่เครียดครับปล่อยให้สนุกสนานบ้างครับวันนี้จริงก็ปล่อยทุกวันครับแต่เวลาถ่ายก็ถ่ายไม่ได้ครับตอนนี้ต้องแอบถ่ายครับนี่ครับน้องน้ำตาลไม่มาครับวันนี้น้ำตาลอยู่กับยายฝั่งนู้นสนุกเลยครับวันนี้ก็นี่ครับฝั่งทางนี้ครับก็น้ำตาลไม่ไปกับเขาครับวันนี้อยู่กับวันวิสาฝั่งนี้ครับน้ำตาลกินหญ้าอย่างเดียวครับอย่างสนุกเลยครับนู่นมาดูน้องน้ำตาลครับน้องน้ำตาลไม่หนีจากกองหญ้าเลยครับฝั่งนี้นี่ครับน้องน้ำตาลครับขอบคุณพี่นวลครับขอบคุณพี่นวลมากๆครับสำหรับอาหารน้องช้างวันนี้ครับน้องน้ำตาลไม่ขยับหนีเลยครับยืนเฝ้ากองสับปะรดเลยครับสาวไม่กินสองสาวนู้นไม่กินครับมัวแต่เล่นครับถ้าเห็นน้องช้างได้เล่นอย่างนี้ก็ไม่เครียดครับทั้งช้างทั้งควานไม่เครียดครับเพราะว่าอาหารสมบูรณ์ดีครับนี่น้องวันวิสาเราใกล้แล้วครับอีกไม่นานครับไปดูสาวๆกันครับสาวๆยังไม่เข้ามาเลยนู่นมาแล้วครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นวลครับมอบคะแนนให้สั่งสับปะรดมา800คะแนนครับ
ขอบคุณพี่นวลอย่างมากครับพี่นวลจากนอร์เวย์ครับก็มีน้องช้างเล่นสวยๆครับเล่นน่ารักครับอันนี้สองสาวไม่เข้าหลักง่ายครับมาแล้วครับนี่ยังสนุกอีกครับนี่แหละครับสำหรับช้างลูกช้างที่อุดมสมบูรณ์ครับก็จะเล่นสนุกสนานแบบนี้นะครับไม่เครียดครับนี่แค่อยู่แค่สองสาวนะครับเนี่ยอีกหนึ่งสาวไม่สนใจครับน้องน้ำตาลไม่สนใจก็เลยกินหญ้าอย่างเดียวไปเลยตกใจวิ่งไปหายายเลยครับเก่งๆมากครับน้องน้ำตาลของเราคุณพี่นวลครับขอบคุณพี่นวลจากนอร์เวย์ครับมอบค่าสับปะรดมา800คะแนนครับขอให้พี่นวลร่างกายแข็งแรงครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับผิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมาดปรารถนาครับครับให้มีงานใหญ่ๆได้งานใหญ่ๆโตๆเข้ามาเรื่อยๆครับให้มีเงินมีทองทุกท่านครับสำหรับFC ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจหลายๆท่านครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ครับขอบคุณมากครับ